ด้านซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าหลังจบศึกคิงส์คัพครั้งที่44วันที่3และ5มิถุนายนนี้กับจอร์แดนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซีเรียช้างศึกจะไม่มีคิวเตะเกือบ3เดือนจนถึง24สิงหาคมในการอุ่นเครื่องกับกาตาร์ก่อนจะประเดิมสนามฟุตบอลโลก2018รอบ12ทีมเอเชียพบกับซาอุดิอาระเบียวันที่1กันยายนซึ่งคงจะเป็นไปตามโปรแกรมที่วางไว้แล้วหากมีการเรียกนักเตะมารวมตัวกันเชื่อว่าทุกคนมีสภาพร่างกายดีอยู่แล้วพร้อมซ้อมกับสโมสรส่วนแท็กติกก็จะมีการทบทวนกันอีกที